จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 บาซ่ายังสนอยู่ไหมหรือแป๊ะแชร์พร้อมลบเนย์มาร์ซัมเมอร์นี้อาร์ตสื่อสเปนตีข่าวแป๊ะแชร์มีความคิดที่จะปล่อยเนย์มาร์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตั้งค่าตัวขั้นต่ำเอาไว้ที่90ล้านยูโรแป๊ะแชร์ทุ่มเงิน222ล้านยูโรหรือประมาณ 7,992 ล้านบาทเพื่อดึงเนย์มาร์มาจากบาร์เซโลนาเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2017ซึ่งถึงแม้ดาวเตะบราซิเลียนจะทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำและพาทีมคว้าแชมป์ในประเทศหลายรายการแต่ก็ไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครองได้สักทีล่าสุดอาร์ตก็ระบุว่าปารีสแซงต์แชร์แมงวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนขุมกำลังพวกเขาซึ่งภารกิจนั้นต้องใช้เงินก้อนโตและการขายเนย์มาร์ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้โดยว่ากันว่าปารีสตั้งค่าหัวขั้นต่ำของแข้งวัย30เอาไว้ที่90ล้านยูโรและช่วงที่ผ่านมาก็มักจะมีข่าวลืออยู่บ่อยๆว่าบาร์เซโลนากำลังประเมินเกี่ยวกับการดึงเนย์มาร์กลับมาอยู่กับทีมตัวแทนของอันโตนิโอคอนเต้กุนซือสเปอร์ออกมาบอกปัดข่าวที่ว่าคอนเต้ได้เรียกร้องเงื่อนไขที่จะเข้ารับตำแหน่งเทรนเนอร์แป๊ะแชร์ว่าไม่เป็นความจริงเลยเรื่องดังกล่าวถูกเปิดเผยออกมาจากฝรั่งเศสหลังจากที่เลอปาริเซียงอ้างว่าคอนเต้เสนอตัวเองให้กับแชมป์ลีกเอิงด้วยสัญญา2ปีนั่นรวมถึงข้อเรียกร้องที่ว่านักใหญ่ชาวอิตาเลียนต้องการเงินค่าจ้าง30ล้านยูโรต่อซีซั่นซึ่งมากกว่า2เท่าที่เขารับอยู่กับไก่เดทองที่17ล้านยูโรนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคอนเต้ขอให้แป๊ะแชร์ดึงตัวลูกทีมเก่าอย่างโรเมลูลูกากูและนิโคโลบาเลล่ารวมไปถึงเจโลกาปาตาซีอดีตผู้อำนวยการกีฬาของโรม่ามาทำงานด้วยข่าวลือจากสื่อบางแหล่งยังบอกอีกว่าคอนเต้ต้องการให้แป๊ะแชร์แบนโซเชียลหรือแนะนำบทบาทใหม่ของผู้ที่เข้ามาจัดการเรื่องสื่อโซเชียลในห้องแต่งตัวแม้ว่าตัวเขาเองจะมีบัญชีอินสตาแกรมด้วยก็ตามต่อกรณีดังกล่าวกาสตาเดลสปอร์ตได้พูดคุยกับผู้ติดตามของคอนเต้ซึ่งยืนยันว่าไม่มีการติดต่อกับใครเลยนี่เป็นข่าวปลอมที่ไร้ข้อมูลฟาบิโซ โรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือเผยว่าริวสโมสรแกร่งแห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสพร้อมพิจารณาขายโจนาธานเดวิดกองหน้าตัวเก่งของทีมหลังจบฤดูกาลนี้ที่ราคา50ล้านยูโรหรือ 1,800 ล้านบาทฤดูกาลนี้เดวิดทำผลงานได้น่าประทับใจโดยลงเล่นให้ลิวไปแล้วรวมทุกรายการ44นัดซัดไป17ประตูจนกลายเป็นที่สนใจของหลายสโมสรซึ่งก็รวมถึงอาร์เซนอลยักษ์ใหญ่เมืองผู้ดีที่กำลังเฟ้นหากองหน้ารายใหม่ล่าสุดโรมาโน่คอนเฟิร์มผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าลิวเล่นที่จะทำเงินจากการขายหัวหอกทีมชาติแคนาดาวัย22ในช่วงซัมเมอร์นี้ลิวเตรียมที่จะขายผู้เล่นบางคนออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้จอร์แดนเดวิดพัฒนาฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018ตอนย้ายจากแคนาดามาค้าแข้งที่ยุโรปกับเกนต์ในลีกเบลเยียมโดยตอนนี้หลายสโมสรระดับท็อปมีชื่อเขาอยู่ในลิสต์ปัจจุบันเดวิดเป็นดาวสันโวสูงสุดของลิวในฤดูกาลนี้ที่จำนวน17ประตูซึ่ง3ในนั้นทำได้ในแชมเปี้ยนส์ลีกและตอนนี้เขาเพิ่งอายุ22ปีเท่านั้นส่วนค่าตัวอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรทางนี้เดวิดที่ย้ายมาจากเกนต์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2020ลงเล่นให้ลิวไปแล้ว92นัดซัดไป30ประตูจีบิลซีเดเบ้แบ็คขวาสำรองมอนาโกได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในอังกฤษและเยอรมันแบ็คขวาวัย29กำลังจะหมดสัญญากับมอนาโกช่วงจบฤดูกาลนี้แม้มีรายงานการขยายสัญญาไปแต่ล่าสุดฟุตแมกกาโต้ระบุว่าหลายสโมสรจับตามองและพร้อมดึงแบ็กรายนี้ไปร่วมทีมซิเดเบ้กลายเป็นเพียงสำรองในทีมโมนาโกยุคฟิลิปเกลมองที่มักจะใช้งานรูเบนอากิล่าหรือวานเดอร์ซันเป็นส่วนใหญ่ส่งผลให้สื่อฝรั่งเศสรายงานว่าสโมสรจากพรีเมียร์ลีกพร้อมดึงแบ็กขวาโมนาโกรายนี้ไปใช้งานรวมไปถึง2สโมสรจากเยอรมันทั้งเฮเทอร์เบอร์ลินกับชัลเก้04โดยทางซิเดเบ้หวังว่าจะหาต้นสังกัดใหม่เพื่อโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเพราะทางนักเตะอยากสร้างผลงานเพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกในการลุยฟุตบอลโลกช่วงปลายปีนี้กับทีมชาติฝรั่งเศส